ลขานะครับท่านมุกสุไลมานเนี่ยมาเป็นตัวแทนรับหนังสือที่วันนี้ผมนะครับมาร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเคสตัวเองของบริษัทดีไอคอนนะครับมันมีเกิดคลิปเสียงขึ้นมานะครับเกี่ยวกับนายสามารถนะครับซึ่งเป็นรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐนะครับเขาได้มีการพูดมีอยู่ทั้งสองคลิปนะครับวันนี้ที่มีหลักฐานมานะครับคลิปแรกเนี่ยได้มีการพูดว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในสคบได้นะครับส่วนคลิปที่2เนี่ยเป็นคลิปเหมือนกับว่ารีดเงินนะครับบริษัทดีไอคอนโดยมีการพูดกับนายพอนะครับบอสพอนะครับในการให้เงินเดือนเดือนละ 100,000 บาทก็ยังไม่พอนะครับจะขอเพิ่มอีกเพื่อที่จะไปดูแลใครได้มากขึ้นมากขึ้นนะครับผมมองลักษณะการกระทำแบบนี้มันทำให้ทางรัฐสภาเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยมายื่นหนังสือให้ท่านประธานรัฐสภานะครับได้มีการตรวจสอบนะครับว่าตัวนายสามารถเนี่ยนะอยู่ในกรรมาธิการอนุกรรมาธิการสามัญวิสามัญอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นอะไรเนี่ยอยู่ในกรรมาธิการชุดไหนยังไงบ้างนะครับแล้วถ้าตรวจสอบแล้วว่ามีพฤติกรรมในการกระทำความผิดเนี่ยก็ขอให้มีการปลดในสามารถออกจากการบริการทุกชุดนะครับเพราะว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองนะครับซึ่งผมมองว่ามันผิดจริยธรรมขั้นร้ายแรงนะครับก็ไม่สมควรที่จะอยู่ต่อไปที่จะทำให้รัฐสภาไทยเนี่ยเกิดความเสียหายได้นะครับวันนี้ก็เลยนำเอกสารหลักฐานนะครับมีคลิปทั้ง2คลิปนะครับแล้วก็มีเอกสารการถอดเทปนะครับมอบให้กับทางท่านมุกสุไลมานเพื่อเป็นตัวแทนมอบให้กับทางท่านประธานรัฐสภาต่อไปนะครับวันนี้ผมในฐานะเป็นเลขานุการของท่านประธานสภาท่านประธานรัฐสภาซึ่งท่านก็ได้มอบหมายให้ผมมาเป็นตัวแทนรับเอกสารในวันนี้เนื่องจากท่านเองตอนนี้อยู่ประเทศลาวเพื่อประชุมระหว่างประเทศที่ประเทศลาวการเดินทางไปเมื่อวานนี้เองเพราะฉะนั้นผมจึงมาเป็นผู้ช่วยรับแทนก็ดีใจและยินดีครับที่ได้มีคนที่สนใจเรื่องลักษณะอย่างนี้มายื่นแล้วก็ผมก็จะได้มอบให้ท่านประธานต่อไปเพื่อท่านประธานจะได้ดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปเพราะว่าท่านประธานเองเมื่อ 3-4 วันที่แล้วท่านก็ได้แถลงนะครับผมไม่ใช่เรื่องนี้แต่มันเป็นลักษณะของคนบางคนที่เข้ามาแอบแฝงนะครับพยายามเข้ามาที่จะได้ตำแหน่งนู่นตำแหน่งนี้และท้ายที่สุดไปหากินตกซ้ำเข้าซึ่งท่านประธานก็แถลงเมื่อ 3-4 วันที่แล้วว่าหนึ่งก็คือบอกให้ทุกคนว่าระวังสิ่งเหล่านี้และท่านก็ได้กำชับทางประธานกรรมธิการทั้งหลายซึ่งมีหลายกรรมธิการนะฮะว่าต่อไปถ้าจะแต่งตั้งใครนี่ก็ให้ตรวจสอบให้ชัดหรือให้ตรวจสอบที่เป็นอยู่ปัจจุบันว่าใครบางคนที่แต่งตั้งแล้วหากดูแล้วไม่เป็นที่น่าไว้วางใจก็ควรที่จะลดออกซะเพราะสิ่งเหล่านี้หากจะเกิดขึ้นกับกรรมาธิการใดประธานกรรมาธิการนั้นอาจจะต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะถ้าคนที่เขาแต่งตั้งเกิดรู้ว่าเขาไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องจะเป็นเหตุให้ผู้แต่งตั้งคือประธานกรรมาธิการนะฮะประธานกรรมาธิการแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบที่เห็นภาพชัดก็คือเรื่องจริยธรรมใช่ไหมเห็นภาพชัดในเรื่องจริยธรรมซึ่งผมเชื่อว่าต่อไปคนที่มีความรับผิดชอบในการแต่งตั้งคนนี้ก็คงอาจจะใช้ความละเอียดอาจจะใช้ความระมัดระวังมากขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันกระทบต่อตัวเองก็คงจะไม่ยอมในการที่จะตัดอนาคตตัวเองด้วยลักษณะอย่างนี้นะครับก็อยากจะแถลงให้ท่านพวกเราทราบว่าประธานให้ความสนใจและความสำคัญเรื่องนี้มากครับพอดีวันนี้ได้มีการยื่นอยู่ในลักษณะอันเดียวกันก็คงอาจจะทำให้ท่านประธาน
ดำเนินการเข้มข้นมากขึ้นครับก็ต้องขอขอบคุณที่ทุกคนสนใจในเรื่องนี้ครับครับขอขอบคุณต่อทุกท่านด้วยครับครับขอบคุณครับพี่ตั้มพี่ตั้มครับขอถามหน่อยครับเรื่องถามท่านก่อนดีกว่าถามท่านก่อนมีอะไรจะสอบถามเรียบร้อยเรียบร้อยไม่มีอะไร